อมสวัสดีค่ะทุกคนมาปลูกกระเพรากระเพราจะให้ดูหลอกดาวจะว่านี่เดี๋ยวจะหาว่าใส่ร้ายสั่งออนไลน์นะคะเขาบอกว่ากระเพราม่วงกระเพราสีม่วงนะคะนึกในใจหืมพอเพราะแล้วมันขึ้นมาก็นึกในใจหูได้กินกระเพราม่วงหอมๆนะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมมากเลยชอบอยากได้ยิ่งเป็นอะไรที่เพาะยากๆนี่พอมันโผล่ขึ้นมาดีใจมากเลยพอมันขึ้นมานะคะทีแรกก็เป็นสีอย่างนี้แหละก็นึกในใจว่าเออเขาอาจจะยังไม่ม่วงก็ได้ก็รอแล้วรอเล่าแตกดีมากเลยนะคะไม่ม่วงแล้วค่ะหลอกดาวแล้วค่ะ6ต้นนะคะต้นนี้ใหญ่สุด6ต้นวันนี้จะเอามาลงปลูกไม่ม่วงก็ไม่เป็นไรไม่ม่วงก็อย่าม่วงก็คงจะหอมเหมือนกันนี่หวงมากเดี๋ยวลองเด็ดโอ้ยหอมโอเคขาวๆก็หอมเหมือนกันแตกดีมากเลยเนี่ยดูดิมันแตกตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมาเอาลงกระถางใหญ่สักหน่อยนึงถ้ามีกระถางอยู่5กระถางแต่มีอยู่6ต้นอีกกระถางใหญ่จะใส่สัก2ต้นนี่จะได้รู้ว่าหลอกกันคงใส่ผิดซองเนาะว่าไปแล้วก็ช่างมันเถอะนี่จะให้ดูนี่มีกล้วยด้วยนะกล้วยด่างไม่ด่างด่างเหมือนกันแหละแต่ด่างน้ำหยดใส่คงประมูลไม่ได้มั้งเนาะกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงปลูกกระเพราดีกว่าวันสองวันนี้ฝนตกเดี๋ยวปลูกก่อนค่อยรดน้ำฝนตกข้างนอกผักข้างนอกก็ล้มที่อยู่ในกระถางกันนะล้มระเรนระนาดก็ตามบุญตามกรรมเนาะอันนี้ใส่นี่ใส่ไปตรงนี้นี่ดูใบยาสูบเพื่อนๆเยอะมากคือแบบว่าไม่คิดว่าเขาจะขึ้นเยอะขนาดนี้ไงทีนี้ปลูกไม่ไหวเอาไปปลูกข้างนอกแล้วแหละมันไม่มีที่ให้เขาทุกต้นก็เลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละเอาไปยัดเยียดให้น้องสาวแล้วบ้างเป็นบางต้นอยากได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ยัดเยียดให้เพราะว่าเราก็เสียดายเดี๋ยวจะลองเอาไปทํายาฆ่าแมลงดูใบเขาเนี่ยนะปลูกอะไรที่มันเป็นไทยๆมันก็คลายความคิดถึงเมืองไทยได้เหมือนกันนะไปแล้ว2ต้นอยู่ในกระถางนี้กระเพราไม่ม่วงกระเพราขาวในนี้ก็เต็มไปหมดแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยในตู้เนี่ยมันโหดอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะเอาไว้ข้างในก่อนเพราะว่าขึ้นยากขึ้นเย็นไม่อยากจะเอาไปเสี่ยงกับลมหนาวลมไม่ถึงกับหนาวหรอกมันก็ลมเย็นๆแหละกลางคืนมันก็เย็นๆหน่อยเดี๋ยวรอให้มั่นใจว่าอากาศดีจริงๆถึงจะเอาออกไปไม่อยากเสี่ยงเพราะขึ้นยากเหลือเกินเนี่ยหน้าหนาวนี่จะเอาเข้าบ้านนะเนี่ยใบแมงลักเนี่ยขึ้นง่ายเดี๋ยวดิจะให้ดูนี่มีหลายต้นเลยขึ้นง่ายมากแต่เนี้ยขึ้นยากนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เพาะเราแบบได้กระเพราจะดูแลอย่างดีเลยโหระพาก็ขึ้นง่ายแมงลักก็ขึ้นง่ายกระชายก็ขึ้นง่ายเพื่อนๆนอกเรื่องนิดนึงนี่โอ้ยกระถางเล็กนิดนึงจะออกหัวกระชายมาให้ได้ยังไงไม่มีกระถางให้แล้วไงกระถางใหญ่ๆก็ใส่พวกไม้ต้นใหญ่ๆกระถางเล็กๆก็เลยต้องเอาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนปลูกเยอะเกินพริกก็กำลังดกๆเลยมะ
เขือก็เริ่มจะแดงละแดงละเหลืองละมันเป็นพันสีเหลืองอะนะโอ้ยชื่นใจหลายต้นเลยแตกเนาะทำงานในถุงก็หมดแล้วไงก็เลยประหยัดดินเลยไม่นั่นปีนี้ลงทุนมากเลยหมดดินไปเยอะแล้วเนี่ยซื้อดินมากซื้อดินเยอะมากปีนี้โอเครดน้ำรดน้ำสักหน่อยโตๆนะคะจะไปหาที่วางให้ซะหน่อยนี่มะละกออันนี้เป็นมะละกอพันมะละกอแขกดำไม่ใช่สิใช่ป่ะมะละกอแขกดำสองต้นเนี้ยนี่ก็สั่งซื้อเมล็ดออนไลน์มาเหมือนกันตรงนี้ก็ตรงนี้ก็มีมะละกออีกหลายต้นมี 3-4 ต้นอันนี้เป็นมะละกอที่ซื้อมาจากร้านแขกซื้อมากินแล้วก็เก็บเมล็ดเอาไว้ก็เอามาปลูกมันก็ขึ้นมาแต่ไม่ใช่พันธุ์ไทยนะคะนี่มีต้นหนึ่งที่จะอวดต้นแคร์งามมากก็มีอยู่ต้นเดียวเหมือนกันจะดูแลอย่างดีเลยเกือบจะดึงทิ้งอยู่แล้วเชียวเพราะว่าเพาะไว้ตั้งนานไม่ขึ้นสักทีจนแบบว่าก็เลยเอาดินที่เพาะเขาอ่ะมาเทแล้วก็เอาอย่างอื่นเพาะปลูกลงไปแล้วทีนี้ก็เห็นขึ้นมาก็เลยไม่แน่ใจว่าแคร์หรือเปล่าก็มีดึงทิ้งบ้างก็เลยเหลือไว้ต้นนึงว่าเอ๊ะเผื่อว่าจะเป็นผักของเราอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นต้นอะไรพอเขาแตกออกมาอ้าวเป็นแคร์อ้าที่ไหนได้ดึงทิ้งเราไปหลายต้นเพราะว่าพ่อเอาไว้หลายเม็ดแต่ก็ยังมีอยู่เพราะว่าได้เมล็ดพันธุ์มาหลายเม็ดอยู่เดี๋ยววันน่าจะพออีกแต่ที่แน่ๆมีแล้วต้นหนึ่งโอเคเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรพาดูนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ